ันนี้ก็เล่นแบบเหมือนเมื่อวานนะครับได้อยู่ไฟเวแล้วก็ตีขึ้นจริงแต่แบบพักไม่ค่อยลงหลายหลุดที่แบบมีโอกาสทำมาดีแต่ไม่ได้ทั้งสองวันเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยใช่ครับเหมือนกันสองวันเลยพักแบบระยะแบบหกฟุตอะไรเงี้ยครับลงน้อยมากแต่ว่าช็อตต่างๆนานาเนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดพลาดเลยไม่มีไม่มีครับมีบนกีหนึ่งเดียวที่แบบมีปัญหาที่สองเนี่ยแต่อย่างน้อยกับโดยรวมสองวันเนี่ยโดยรวมลงห่างจากผู้นำอีกแต่เองครับก็เลยยังโอเคอยู่ก็มีโอกาสกินแล้วว่าแบบมีโอกาสแค่ทุกคนครับเพราะว่าต่างใครแบบพัดลงก็มีตั้ง7-8เดือนคือขึ้นอยู่กับว่าใครพัดมาใช่ครับอย่างนั้นเลยแล้วตัวเราเองอ่ะก็มีโอกาสแบบถ้าแบบพูดถึง2วันนี้ก็พัดดีแต่แบบไม่ลงให้มันแบบวงแบบไต่ปากไต่ขอบขึ้นเลยแต่ไปเจอแล้วก็ไม่เสียใช่ได้ยิงไปดีตลอดเพียงแต่ว่าทำแต้มไม่ได้เท่านั้นชื่อมันอยู่ในทรงที่เราแบบมีโอกาสตีได้หลายเดอร์อยู่เราคาดกับสองคือใครไม่คาดหวังนะเพราะว่าแบบเล่นแบบไปเรื่อยๆดีกว่าครับเพราะว่าแบบกินพัดยากมากเพราะว่าสโลมีเยอะนะก็ลายแบบเป็นไซส์ดี